ก็ก็ลงมือแต่ว่าแต่นี่ก็เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นยังไงได้ก็จะได้มีเบอร์เลยเดี๋ยวมีอะไรเข้ากับพาสเวิร์ดแล้วเนี่ยครับครับเรียนเรื่องแต่พอเห็นชื่อก็จำนึกเข้าดูดีครับดีว่าดีครับอย่างนั้นแหละเพราะว่า WhatsApp เนี่ยหรือว่าติดต่อครับโอเคแล้วเรื่องนี้อาจจะใหญ่หน่อยเดี๋ยวนะนี่ก็มี XL ตูมใช่อันนี้จะเล็กหน่อยยิ้มไว้นะครับครับเดี๋ยวกล้องนี้นะครับไปเลยครับพี่หมอเลยนะที่สิงห์ดูแลสมาคมเทควันโดมานะครับไม่เพียงแต่ว่าดูแลแล้วดูแลอย่างต่อเนื่องไม่มีขาดเลยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางสมาคมทำได้นะครับไม่ว่าจะการเก็บตัวซ้อมการจ้างโค้ชการไปแข่งต่างประเทศต่างๆนานาเนี่ยมันต้องมีงบประมาณซึ่งภาครัฐให้ก็ไม่พอที่จะทำได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ได้จากสิงห์มาเนี่ยทุกๆปีเนี่ยก็ช่วยเยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วันนี้เราไปถึงดวงดาวได้ก็คือเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์นะครับก็อยากจะขอขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่ตลอดเวลานี้ไม่เคยทอดทิ้งเรานะครับแล้วก็ดูแลเรามาตลอดก็ถือว่าเป็นการช่วยกันสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับก็ขอขอบพระคุณสิงห์ครับค่ะในช่วงยกที่3ค่ะปลายยกค่ะก็มีคะแนนตามอยู่ค่ะช่วงนั้นก็บอกกับตัวเองว่าใจเย็นๆค่ะยังมีเวลาอยู่ตามแค่1คะแนนเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยก็อาจจะยิ่งเข้ายิ่งโดนค่ะก็พยายามเก็บทีละแต้มไปเรื่อยๆจนเหลือแค่10วิสุดท้ายค่ะก็บอกกับตัวเองว่าต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ทั้งหมดที่มีเนี่ยถ้าวันนั้นเราแพ้เนี่ยเราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้ค่ะหนูขอขอบคุณพ่อของหนูค่ะพ่อศิริชัยค่ะก็คือตั้งแต่เด็กเลยค่ะพ่อเลี้ยงดูพวกเรามาอย่างแบบว่าทรหดแบบว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะหนูก็อยากขอบคุณพ่อค่ะและทุกครั้งที่พ่อสั่งเนี่ยพ่อไม่ใช่แค่สั่งอย่างเดียวคือพ่อจะให้ทำไปด้วยกันอย่างเช่นให้หนูไปวิ่งพ่อก็จะไปวิ่งด้วยกันให้ไปปั่นจักรยานพ่อก็จะไปปั่นจักรยานด้วยกันค่ะค่ะและหนูก็อยากจะขอขอบคุณทางสิ่งด้วยค่ะที่ดูแลสนับสนุนสมาคมมาเป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของน้ำดื่มมีให้นักกีฬาได้ทานได้ดื่มน้ำกันค่ะ
วางแผนก็คืออันดับแรกก็คือจะเอาไปใช้หนี้ให้พ่อก่อนค่ะคือเราซื้อบ้านกันเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็เป็นหนี้กันหลายล้านค่ะวันนี้ได้เงินมาก็จะนำไปผ่อนบ้านให้หมดค่ะแล้วก็จะเก็บไว้เป็นวางแผนในอนาคตค่ะในเรื่องของการแบบใช้จ่ายในอนาคตอะค่ะตอนนี้คะแนนอันดับแรงกิ้งค่ะก็ถือว่าสูงค่ะถ้าลำดับแรงกิ้งติด1ใน6ก็จะได้ไปอัตโนมัติค่ะก็วางแผนไว้ว่าจะดูแลตั้งใจฝึกซ้อมให้หนักกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอีก3ปีข้างหน้าก็มีโอกาสได้ไปค่ะก็จะทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถเลยค่ะตัวไหนครับครับสวัสดีครับผมวินัยรอดใจนะครับอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสิงห์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์สมาคมกีฬามวยสากลเราด้วยดีมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสมาคมมาตลอดทุกครั้งครับที่เรามีการแข่งขันในมหกรรมกีฬาใหญ่ๆเสร็จสิ้นแล้วนะครับสิงห์ก็จะเข้ามาดูแลนะครับมอบรางวัลให้กับนักกีฬาของเราอย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับตั้งแต่ปี2548แล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็แต่ก็รู้สึกดีใจนะคะที่เดินเส้นทางมวยมาแล้วก็ทำให้ชีวิตในครอบครัวได้มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัวได้อย่างมั่นคงค่ะก็แต่ก็มีวางแผนในครอบครัวนะคะก็ตอนนี้ก็เรายังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราจะให้ทางแม่เป็นผู้บริหารค่ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่แต่คือแต่คิดไว้ในใจก็คือถ้าเราได้เงินจากการแข่งขันมานี้เราจะซื้อเครื่องมือบริจาคทางเครื่องมือแพทย์ค่ะบริจาคทางโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรนะคะเป็นจำนวนประมาณ400,000-500,000 บาทค่ะแต่ก็ขอขอบคุณทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะที่เป็นกำลังใจให้นักกีฬามาโดยตลอดค่ะก็ขอขอบคุณทางบริษัทอย่างยิ่งค่ะ